แล้วว่ะมาแล้วว่ะอุ้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel มิโนรุนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนี่นะฮะบอยมิโนรุนะฮะวันนี้เราก็อยู่เกม Black Clover Mobile นะครับจะมาสุ่มตัวละครตัวใหม่นะซึ่งมันก็ออกมาประมาณ2วันละแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาว่างอัปเดตอาการก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่23เกือบจะเข้า24แล้วตอนแรกที่บอกว่ามีการติดเชื้อในคอตอนนี้เหมือนเชื้อหมดแล้วมั้งครับที่ไปตรวจมาล่าสุดนะกลายเป็นตอนนี้เป็นหลอดลมอักเสบยังไม่หายนะครับยังไออยู่ไอมา2อาทิตย์แล้วแต่ว่าตัวใหม่มาก็อยากจะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาเปิดเจ้าตัวนี้คิดว่าอาจจะทำถึง5ดาวเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับดูฟิลก่อนนะครับเพราะว่าผมมาแอบเปิดไปหน่อยนึงละเปิดไป60ครั้งแล้วก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับก็ค่อนข้างเกลือเลยจะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นการันตีเรทอัพเวตโต้แห่งความสิ้นหวังการ์ดแล้วก็ตัวผมน่าจะเอามาอย่างละ1แล้วเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ว่าส่วนเจ้าเกลเดอร์ครับหัวหน้าหน่วยวานเพชรฆาตสีม่วงอ่ะมันค่อนข้างที่มี value มากกว่าอาจจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตดูที่ตัวก่อนนะครับเพิ่มพลังป้องกันเลเวล1อันนี้คือเราไม่ได้อัพเต็มนะอัพเต็มมันก็จะมีเพิ่ม ATK กับเพิ่มดาเมจเหมือนเดิมนะครับคันดามิที่มีอัตราส่วนพลังชีวิตต่ำสุดเป็นเวลา2เทิร์นก็คือเพิ่มเดฟส่วนสกิลที่2นะครับก็ให้ผลบาเรียสร้างโล่เหมือนพวกโนเอลกับลาเดสกับพันธมิตรที่กำหนดคือเราเลือกได้ 15% ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองเป็นเวลาก็เท่ากับว่าตัวนี้ต้องทำเลือดเยอะแล้วก็ให้ผลป้องกันกับพันธมิตรที่กำหนดเป็นเวลา1เทิร์นก็คือเน้นอึดเน้นแบบอย่างเงี้ยคือเราสามารถปั้นตัวละครที่ทำให้เลือดน้อยก็แบบเป็นพวกสายดาเมจทีนี้มาดูที่อันติบ้างนะครับก็เสริมกำลังเสริมพลังนี่ก็ทำอึดแล้วก็ให้ผลโครงกระพันโครงกระพันเนี่ยคือไม่ได้รับความเสียหายเลยเป็นเวลา3เทิร์นกับศัตรูที่มีชีวิตพลังชีวิตต่ำสุดอันนี้ก็ดีมากคือแบบเหมือนแบบออกมาซัพพอร์ตพวกดาเมจล้วนๆนะครับปิดกั้นบัฟกับศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นก็หมายถึงว่าศัตรูจะไม่ได้รับบัฟใดๆทั้งสิ้นส่วนอันนี้ลดความเสียหายที่ได้รับ 10% เมื่อพลังชีวิตเต็มแล้วถ้ามันไม่เต็มไอ้นี่ก็ไม่มีผลผมก็เลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ให้ผลเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10% ก็คือได้เลือดเพิ่มแต่ว่าเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับทีมรับอาจจะไม่มีแต่ว่าเวลาเราบุกเองเราใช้มือเล่นอาจจะมีประโยชน์สูงตัวนี้เอาเป็นว่าตัวนี้ผมดูแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนๆลองเข้าไปดูในเกมนะเผื่อใครอยากได้เพราะผมพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอนี่ไอไปเยอะละไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ตอนนี้การประลองซีซั่น4เริ่มแล้วตอนนี้กำลังเป็น พรีซีซั่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มวันจันทร์ก็จะคัดคนละตรงนี้ผมไม่ใช้ละก็เหลืออีก2วันแล้วผมอยู่อันดับ4ก็มีคนมาตีผมเยอะหลายๆคนอาจจะถามนะครับเฮ้ยดองไม้วันไหนได้บ้างครับอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตัวอย่างเนี้ยครับพยายามดูคะแนนของเรานะครับแล้วก็ดูครับว่าท็อป100ท็อป500เนี่ยจะแต้มประมาณเท่าไหร่แค่ให้เราติดจนถึงวันสุดท้ายเรามั่นใจแล้วเฮ้ยวันเนี้ยเราอยู่ท็อป100ละต่อให้เราไม่ตีวันเนี้ยเราดองแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เราจะดองได้6ไม้เราก็ไม่หลุดท็อป100เราก็ดองแต่วันเสาร์แต่ถ้าใครคิดว่าดองแต่วันศุกร์ก็ดองแต่วันศุกร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างผมก็ดองมาเห็นปะมาก็ energy จะน้อยนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่จะพยายามอย่างเต็มที่ตัว160ใบกับเพชรผมเพิ่งเติมมาโอเคก็เดี๋ยวจะเอาการันตีการ์ดก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะเอาของพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเสียไปเท่าไหร่ตอนนี้ 52,000 รวมกันนี่เป็น 80,000 Let's go หลุดเรทมาให้หน่อยโอ้โหชัดโลแรกก็จัดให้มาละอย่างนี้มาละอย่างนี้ลืมตาชัวปูอย่าให้ต้องด่าอย่าให้ต้องออกเสียงเดี๋ยวจะหนักโอเคมันต้องอย่างนั้นปูต้องอย่างนั้นเริ่มหนักข้อแล้วพี่ชายเราน่าจะหวังกับมันไม่ค่อยได้พูด ไปเลยแล้วกันต้องมาละโอ้โหชุดโอ้โหตัวมึงก็ไม่ได้ตึงอะไรเลยเนี่ยก็อุตส่าห์มาเปิดอันนี้ได้การ์ดก่อนนะ1ใบโอ้โหกว่าจะลืมตา ไม่เป็นไรลืมน้อยก็ได้แต่ตอนเราไปเปิดเกลเดอร์ครับขอให้ได้เยอะๆแล้วกันไปใหญ่ละกูลุ้นเลดอีก เสียงก็ออกเยอะไม่ได้ อีก2ที มาสักอีก1 SNR ไหมโอ้โหเฮ้ยหนักนะเนี่ยกี่ทีวะเนี่ยทั้งหมดอะลุ้งเดียวเองนะคนดูโอ้โห9ทีได้1 SR หรอ อย่างน้อยต้อง2ป่ะ
โอ้โห1จริงหนักหนักแล้วคนดูตู้ออกเมื่อไหร่เนี่ยอีก12วันก็น่าจะเป็นประมาณวันที่6วันที่6มีนานะครับตอนตี4อันนี้5ทีโอเคยังเบาหน่อยแล้วก็อันนี้ได้เลือกอะไรเลือกสกิลเหรอโอ้ยโอเครอทรัพยากรอยู่ละมาเลยมาเป็นตัวเลยยังไม่ใช่แจยังนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้การ์ดโหได้สกิลอ่ะโอ้หลุดไปไหนเนี่ยโหไอ้เสียงก็ไม่ค่อยจะมี ตะโกนก็ไม่ได้เดี๋ยวเจ็บคอนี่ก็เจ็บแล้วเนี่ยอีก3ทีครับขออีกสักลุงนึงอ่ะขอสักลุงนึงอุ้ยมันออกยากมากเลยว่ะอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวจบนี่ผมอาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่หน่อยเป็นเคล็ดโอ้โหดูดิไม่ออกจริงนะคนดูอันนี้ไม่ออกจริง เกมดีคุณภาพดีนะครับใครสนใจก็อย่าลืมดาวน์โหลดนะครับมาเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ description นะผมแปะไว้ให้นะครับเราไปขยายการ์ดเสร็จละนะครับก็รอบก่อนสักลุงอ่ะลุงนี่คือเราก็ได้ตามที่เขาการันตีเรทอัพเลยนะคนดูก็คือการ์ด2ใบโอ้โหดูดิอ่ะแล้วก็ตัว1ตัวอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะ3รอบอีกแล้วหรอแต่อันนี้มันคุ้มอยู่อ่ะผมอยากผมเอาแค่การ์ดแล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเอาให้สุดไปเลยผมไม่สนละเดี๋ยวผมไปออกไปปิดสคริปต์ก่อนนะผมอยากได้หน้าเลือกสกิลครับมันคุ้มสำหรับผมนะครับผมแต่คนอื่นผมอาจจะไม่คุ้มนะครับมันเปลืองไปปิดเรียบร้อยยาวๆเอ้าปิดปุ๊บออกว่ะแต่ออกเป็นการ์ดเฉยแล้วไงหลุดเลทเหนื่อยว่ะการ์ดอีกโอ้โหโอเคอีก2ทีนะคนดูเฮ้ยมาว่ะโอ้เฮ้ยไม่มีทีท้ายโอเคพอละรับเลยนี่ตัว1การ์ด3ดาวตัว2ดาวพอสำหรับคุณนะถึงเพลาดวงเราไม่ดีแล้วผมขอเฮ้ยขอออกเกมเข้าใหม่แป๊บคนดูมาละจัดเลยทีเผลอทีเผลออยากรู้ว่า2การันตีเนี่ยจะได้5ดาวไหมนะมาแล้ววะมาแล้ววะอุ้ยเชื่อมาแน่ยังไงก็ไม่หลุดเลทถ้าหลุดหมดเลยเลิกมาแล้ว1การ์ดเฮ้ยอันนี้หลุดโอเคมันไม่หลุด1ไงเราก็ไม่เลิกไงสีม่วงยังสีม่วงโอเคไม่หลุดว่ะอุ้ยออกเกมเข้าใหม่ได้เรื่องนะครับดวงกำลังกังออกเกมเข้าใหม่เลยนี่ครับ1ตัว1การ์ดขอจบภายในการันตีเดียวเลยได้ป่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ่ะกับ ID ผมอ่ะ5ดาวตัว5การ์ด5ขอได้ป่ะที่เราป่วยอ่ะเจมผมขอได้ป่ะครับอุ้ยเชื่อเอาเรื่องเอาเรื่องการ์ด1ตัว1ไปการ์ด1ตัว1ไปเนี่ยแหละมาไงอ่ะพี่อุ๊ยต้องใช่แล้วนะโอเคยังโอเคได้การ์ดมา2ใบครับ อันนี้ไม่ใช่เวทโต้ตัวใหม่นะการ์ดเมื่อกี้มันเป็นตัวเก่าเลยป่ะถ้าจำไม่ผิดวิ่งแต่ว่าใช้ได้ออกเกมเข้าใหม่ได้เรื่องครับวิ่งมาอีกแล้วเฮ้ยอยากจะเสียงดังมากการ์ดหรอการ์ดอีกแล้วหรอยังแทงตรงสีม่วงสกอร์เยอะไม่ได้คนดู
เฮ้ยเป็นไปได้นะมีภาพนะคุณดูมันมีภาพอยู่นะการ์ด2ดาวตัว2ดาวนะเอ้ยการ์ดดาวเดียวดิตัว2ดาวโอ้ไม่น่าเลยว่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มีสิทธิ์โอเคโหอาจจะจบการันตีเดียวมันก็ยังได้อยู่ลางๆอ่ะอีก80การันตีอันนี้ตัวเดียวครับอันนี้ได้ตัวเดียวอยู่แล้วเพราะว่ามันชุดไม่สวยสคริปต์หลุดเลทเหรอผมไม่ค่อยอยากสคริปต์เลยเวลาได้แล้วพอสคริปต์มันชอบแบบหลุดแน่ๆเอาเรื่อง2ลุงไปจานลุงเดียวเราจะไม่สคริปต์นะอย่างที่บอกนี่ไงเอาเว้ยอีก6ครั้งจะการันตีนะครับโอ้ถ้าได้5ดาวก่อนนี่แฮปปี้เลยนะคนดูขออีกสัก2ตัวได้ป่ะ2ตัวแล้วการ์ดอีกใบหนึ่ง จะได้มีกำลังใจหน่อยแท่งม่วงใช้ได้ห้าดาวแล้วผมยังไม่อยากออกเพราะตอนนี้กำลังมาสุดๆห้าดาวแล้วหมายถึงว่าอันนี้รวมอลันรวมอลันตีเนาะคุณดูน่าจะห้าดาวไปแล้วนะครับโอ้โหหลุดเลยโอ้แต่กำลังมาว่ะหลุดออกไม่ได้ครับตัว5ดาวไปเลยนะครับแต่การ์ดนี่ผมว่าการ์ดได้สัก 2-3 ใบเอ้ย2ใบผมว่าจบสวยมากๆเว้ยเหมือนจะไม่มาแล้วนะรู้สึกมันให้เยอะมากแล้วอุ๊ยยังได้อยู่นี่ขอการ์ดผมจะไม่กดสคริปต์อย่างที่บอกนี่ไงได้การ์ดจริงๆคนกูขอการ์ดอีกใบเดียวโอ้โหการันตีแล้วว่ะคนดูอันนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าจะมากี่ลุงแค่นั้นเองครับจะมากี่ลุงตัว1ตัวการ์ด1ใบตัว1ตัวตัว1ตัวอยู่แล้วการันตีมาแล้วขอการ์ด1ใบอย่าบอกนะว่าตัว2ยังการ์ดชัดโอ้ยังโอ้2ตัวเหรอโอ้2ตัวจริงครับน่าจะได้2ตัวเลยมั้งเนี่ยโอ้ยเอาลุงเอาเรื่องจัด1การันตีอย่างงี้ก็แฮปปี้หน่อยดูดิใช้เพชรไปนิดเดียวเองนี่ครับ6ดาว5ดาวครับแล้วก็มาดูที่สกิลกันหน่อยโอ้สกิลได้แค่2นะแต่ก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้แย่อะโหเหลี่ยมจัดคนดูคุณเห็นปะถ้า5ดาวมันล้างดีบัฟเพิ่มเว้ยคนดูเว้ยเหลี่ยมจัดโอ้ตะขายอีก3ใบนะอุ๊ยแต่ดีมากเลยนะการล้าง1ดีบัฟนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับบอกคุณผู้ชมก่อนล้างออกอะแบบห้ามฮิลถ้าคิดจะใช้นะผมว่าควรมีนะครับแต่เดี๋ยวว่ากันผมคงไม่เปิดต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเพชรไว้ก่อนมันยังอยู่อีกหลายวันขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description ก็มี2ตัวละครนะครับเวโต้แห่งความสิ้นหวังกับเกลเดอร์หัวหน้าหน่วยหวานเพชฌฆาตสีม่วงนะครับสุ่มมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมปั้นอยู่แล้ว1ตัวก็คือพายหวานเพชฌฆาตวันนี้เดี๋ยวผมขอพักก่อนละกันนะครับเจ็บคอมากๆแล้วนะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยสตรีมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบรักษาตัวและรีบมาสตรีมนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ